คืออย่างนี้พี่เนี่ยเป็นเส้นเลือดฝอยแตกนะมันเป็นเส้นเลือดฝอยนะแต่มันแตกที่สมองฝั่งซ้ายนะครับพอแตกฝั่งซ้ายปั๊บเนี่ยจะอ่อนแรงครึ่งหนึ่งด้านขวาเวลาเป็นเนี่ยจะเป็นปุบปับทันทีทันใดเลยคือจะร่วงเลยถ้ายืนอยู่ก็ร่วงเลยนะนะครับเพราะมันอ่อนทันทีนะครับทีนี้สมองฝั่งซ้ายเนี่ยมันไม่ได้ทำแค่ขูดเคลื่อนไหวแขนขาด้านขวาแต่สมองข้างซ้ายของคนโดยส่วนใหญ่จะเป็นสมองข้างเด่นเป็นสมองเด่นนะส่วนใหญ่นะพอเป็นสมองข้างเด่นแปลว่าอะไรแปลว่ามันคุมภาษาด้วยภาษาคือการฟังการพูดเนี่ยมันจะอยู่ที่ฝั่งซ้ายของคนถ้ามันไปเกิดเหตุการณ์เดียวกันที่ข้างขวามันจะพอพูดได้แต่ถ้าเกิดข้างซ้ายเนี่ยจะมีปัญหาเข้าใจไหมเรื่องพูดเรื่องฟังแต่พี่เนี่ยหมอดูแล้วฟังรู้หมดถูกไหมเออฟังรู้แต่สื่อสารออกมาไม่ได้พูดไม่ถูกมันจะเรียกอันนี้เรียกไม่ถูกจะเรียกชื่อคนเรียกไม่ถูกนะเขาเรียกว่าเนมมิ่งไม่ได้นะอันนี้เป็นอาการอันหนึ่งที่เราเจอบ่อยมากเลยกับคนที่เกิดอัมพฤกษ์ที่อ่อนแรงข้างขวาซึ่งเกิดจากสมองฝั่งซ้ายมีปัญหานะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวหมอจะช่วยนะแต่ทีนี้เนี่ยเขาผ่านพ้นเรื่องวิกฤตไปแล้วก็คือเขาผ่าเรียบร้อยแล้วก็เลือดออกไปแล้วสิ่งที่ต้องทำตอนนี้คือคุมความดันไขมันให้ดีห้ามสูบบุหรี่อีกเลยห้ามกินเหล้าอีกเลยเข้าใจไหมบุหรี่แต่เหล้าก็ไม่ได้แล้วเนาะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวหมอก็จะฉีดยาให้